ครับลงเนี่ยไปแอบอยู่นี่ก็ผมถ่ายแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับ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 วันนี้เรามีผู้ว่าสุภาชัยอย่างทุกวันนะครับเดินวันวันก็ต้องไปยากตัวใหม่ก่อนแล้วก็เวลาใครเอาถุงผ้ามามีโปรโมชั่นเยอะผู้ใส่ผู้มาทานที่ทำเพื่อบอกเองนะครับนิดหน่อยโอ้ยทุกคนคันนี้ลูกใครตรงไหนที่ทุกความจำก็ขอให้เก็บได้นะไม่เก็บครับในวงนะครับขอบคุณมากวง 100% นะครับตอนนี้นะครับไลน์เราก็จะเป็นการสรีวัฒนาสองนะครับเพราะฉะนั้นบอกการแบ่งการท่านที่มาเลยครับว่าในเรื่องการระดมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกเรานี่นะครับทางที่เชียงใหม่โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็มาเยี่ยมเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลก็ตามกระทรวงมหาดไทยก็ตามให้ความสำคัญต่อการที่จะให้ช่วยกันในระดมในการลดใช้โฟมแล้วก็การส่งเสริมให้คนได้เข้าถึงผ้าเวลามาซื้อของกันหรือจะเป็นถุงพลาสติกนี้ก็ต้องเป็นถุงไบโอใช่ไหมฮะแต่จริงๆเราอยากให้ใช้ถุงผ้าเป็นหลักนะใช้ถุงผ้าเพื่อที่จะ1ประหยัด2ก็ลดภาวะสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือเรื่องนี้เองก็คงต้องขยายผลไปวันนี้มาเยี่ยมจากหลวงเนี่ยเพราะว่าจุดตรงนี้เองท่านนายกท่านตีนครเชียงใหม่ได้เดินหน้ามาแล้วก็เท่าที่ตรวจเยี่ยมมาชาวบ้านรวมทั้งวัดท่านต่างให้ความรู้ที่ดีนะแล้วเขาก็มีส่วนร่วมด้วยความตั้งใจเนาะอันนี้ก็ขอบคุณในการที่สื่อมวลชนได้ช่วยกันทำมาแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็รณรงค์ทำหลายตลาดแห่งนี้มีตลาดการท่ามีการอื่นอีกหลายแห่งรวมทั้งที่เรามุ่งขยายผลไปซึ่งเป็นจุดเป้าหมายก็คืออยู่ในส่วนของสถานศึกษานะฮะเราโดยเฉพาะเรื่องการสอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยส่วนสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆเราก็ทำมานานแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เองถ้าเกิดแต่ละจุดที่จะทำในภาพรวมก็ทำให้เราสามารถจะดูแลที่รอบของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านแล้วโครงการนี้เองก็คงจะเดินหน้าต่อทำให้มากที่สุดแล้วก็จะระดมทั้งจังหวัดทุกอำเภอวันนี้ได้กำหนดนโยบายแล้วก็เป็นแนวทางทดสอบการชุมนุมกับทางผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับคนที่จะมาเยี่ยมท่านนายกที่สีคอยก็มาเยี่ยมตลาดเนี่ยก็ได้รับความรู้ที่ดีครับทั้ง25คนนี้น่าจะร่วมมือกันอย่างเห็น